หลังจากก่อนหน้านี้มีหลายคนออกมาเปิดตัวเพื่อชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะล่าสุดมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยยืนยันว่าไม่ลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลไทยแน่นอนค่ะก่อนหน้านี้คนดังวงการกีฬาหลายคนให้ความสนใจเปิดตัวชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยซึ่งจะมีการเลือกตั้งปีหน้านะคะทั้งนายวรวีมักกุดีอดีตนายกสมาคมและเปียพงษ์ผิวอ่อนตำนานดาวยิงทีมชาติไทยรวมถึงมีกระแสข่าวว่ามาดามแป้งกำลังตัดสินใจค่ะล่าสุดมาดามแป้งพูดในไลฟ์สดของตัวเองว่าก่อนหน้านี้ยอมรับว่าชั่งใจอยู่แต่หลังคุยกับครอบครัวทุกคนไม่เห็นด้วยเพราะว่าภารกิจเยอะและอาจส่งผลต่อสุขภาพจึงตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ชิงตำแหน่งนายกสมาคมค่ะอยากลงนายกไหมเนี่ยก็ครึ่งใจก็อยากครึ่งหนึ่งก็ไม่อยากแต่ว่าในที่สุดก็วันนั้นก็พูดไปว่าเออ50 50เนื่องจากมันมีคนถามใช่แต่ในที่สุดก็ได้กลับมาคุยกับครอบครัวโดยเฉพาะคุยกับพี่เอนะคะไม่ทราบพี่เอเขาดูไลฟ์อยู่หรือเปล่านะก็พันตำรวจเอกณรัฐเสวตนันท์พี่เอแล้วก็คุยกับพ่อแม่แป้งก็ทั้ง3เสียงรวมทั้งลูกแป้งเองด้วยก็บอกว่าอย่าลงเลยเนื่องจากว่าภารกิจที่มีอยู่เนี่ยมันเยอะไปหมดเลยนะเรียกว่านานๆทีครอบครัวจะเรียกร้องเนาะพี่เออะโมคุณเอบอกว่าขอร้องเถอะแป้งพี่ไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันหลายหน้างานเดี๋ยวเราจะทำอะไรไม่ดีสักอย่างนึงอะไรเงี้ยก็เลยถ้าเป็นผู้จัดการทีมก็สามารถทำประโยชน์ให้กับชาติไทยแล้วยืนรู้ว่าแป้งก็เป็นคนมีดวงนะพาบอลหญิงไปบอลโลกมา2สมัยแล้วและนอกจากนั้นนะคะมาดามแป้งประธานสโมสรการท่าเรือ FC ก็ยังยืนยันเตรียมส่งธีรศักดิ์เผยพี่ไมล์แล้วก็สิทธาบุญล่า2นักเตะดาวรุ่งบินไปฝึกซ้อมกับเลสเตอร์ซิตี้รุ่นอายุไม่เกิน21ปีระหว่างวันที่26มิถุนายนถึง31กรกฎาคมนี้ด้วยนะคะพร้อมกับหวังว่าทั้งคู่จะเก็บประสบการณ์แล้วก็พัฒนาตัวเองเพื่อกลับมาเป็นกำลังหลักให้กับทีมนอกจากนั้นก็ยังพูดถึงประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ด้วยนะคะโดยขอบคุณคุณอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาประธานสโมสรแล้วก็ให้กำลังใจเลสเตอร์ซิตี้ให้กลับสู่พรีเมียร์ลีกเร็วที่สุดค่ะ